ไปดูความพร้อมครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับที่มารายงานตัวเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกสำคัญในปีนี้ครับในช่วงของไทยทูเดย์ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับมีโปรแกรมจะซ้อม13มกราคมนี้ฮะกับตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์ก็นำลูกทีมนะเข้ารายงานตัวแล้วก็นอกจากกัปตันกิฟต์นะฮะก็มีปลื้มจิตถิ่นขาครับจรัสพรบรรดาศักดิ์พรพันธ์เกิดปราดครับวิลาวันอภิญญาพงศ์วณิชยาหลวงทองหลางครับหัตถยาบำรุงสุขทัศน์ดาวนึกแจ้งวรรณาบัวแก้วปิยนุชแป้นน้อยอัชราพรคงยศวิภาวีสีทองปริญญาพานแก้วทิชายาบุญเลิศพิมพิชยากกรำท้าปะภัยพันชัยศรีศินีนาถโพเจริญชิตพรกำลังมากอนิสายอดพินิษ18คนครับขาดอีก4คนคือชัดอุชัดชุออนโมกศรีที่ป่วยครับนุสราต้อมคำออนุมาสิทธิรักษ์และมาริกากันทองยังแข่งในต่างประเทศอยู่สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับมีโปรแกรมซ้อมวันแรกอังคารที่3มกราคมฮะจะเตรียมตัวแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชุดอายุต่ำกว่า23ปีชิงแชมป์เอเชียชุดใหญ่4เกมครั้งที่28แล้วก็เวิลด์กรองด์ปรีครับไปต่อกันที่การแข่งขันสิงห์จูเนียร์ครับครั้งที่18นะครับทีม KAK นักเตะเยาวชนจากกรุงเทพมหานครนะครับก็เหมาแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่น10และ12ปีครับในการแข่งขันฟุตบอลสิงห์จูเนียร์ครับครั้งที่18รอบชิงชนะเลิศที่สนามซุปเปอร์คิกซอยลาดพร้าว80นะครับในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมานะครับบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดจัดการแข่งขันฟุตบอลวันเด็กสิงห์จูเนียร์ครับครั้งที่18ต่อเนื่องเป็นปีที่18ติดต่อกันครับชิงเงินรางวัล250,000บาทครับโดยปีนี้ร่วมกับบริษัทในเครือทั่วประเทศเปิดบ้านจัดศึกรอบคัดเลือกในภาคต่างๆถึง8สนามครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมกับเปิดคลินิกอบรมนักเตะเยาวชนให้กับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคนก่อนแข่งขันโดยผู้ฝึกสอนจากเชลซี FC Soccer School Thailand ครับล่าสุดเมื่อวันเด็กแห่งชาติครับเสาร์ที่10มกราคมที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่สนามซุปเปอร์คิกซอยลาดพร้าว80โดยมีสุดยอดทีมแชมป์จากรอบคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น20ทีมครับแบ่งเป็นรุ่นอายุ10ปีและรุ่นอายุ12ปีจากการชิงชัยตลอดทั้งวันผลปรากฏว่าในรุ่น10ปีครับทีม KAK แชมป์จากรอบคัดเลือกที่จังหวัดอยุธยาครับเอาชนะบอยท่าพระจันทร์ไปได้2-0ในรอบชิงชนะเลิศทำให้ทีม KAK คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทบอยท่าพระจันทร์ได้รองแชมป์รับเงินรางวัลไป 15,000 บาทที่3เป็นปีรากาครับรับเงินรางวัล 10,000 บาทครับที่4โชคนำชัยพระหฤทัยรับเงินรางวัล 3,000 บาทรุ่นอายุ12ปีครับทีม KAK ที่เป็นแชมป์ในรอบคัดเลือกจากโซนกรุงเทพคว้าแชมป์ไปได้ด้วยการเอาชนะเดอะเรดไป2-0รับเงินรางวัล 20,000 บาททีมเดอะเรดได้รองแชมป์นะครับรับไป 15,000 บาทอันดับ3เป็นอาจารย์โลครับรับเงินรางวัล 10,000 บาทและที่4เป็นไทเกอร์อะคาเดมี่รับเงินรางวัล 3,000 บาทครับเรามีเสียงสัมภาษณ์จากคุณสังวานบุญล่าโค้ชทีม KAK Champion FC มาฝากกันครับในส่วนของการทำทีมวันนี้ก็ยอมรับว่าเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ก็เราก็ได้เตรียมทีมกันมาพอสมควรครับส่วนรางวัลที่ได้วันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ภูมิใจการที่เราจะฝ่าฟันมาถึงวันนี้เราต้องทำงานกันเหนื่อยพอสมควรครับผมก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ของสิงห์ครับที่มีกิจกรรมดีๆให้กับเด็กก็อยากให้จัดตลอดไปแล้วก็ให้สนับสนุนอย่างนี้ตลอดไปครับนะครับนั่นก็คือเรื่องราวกีฬาวันเด็กนะครับสิงห์จูเนียร์ครับจัดมา18ครั้งแล้วครับช่วงนี้มาดู True Sport Today ครับว่ามีโปรแกรมอะไรกันบ้างครับจุกเกอร์มาสเตอร์ครับรอบแรกจัดทรัมป์กับสตีเฟนแม็กควายครับตอนนี้จนถึงเที่ยงคืนแล้วก็นิวโรเบอร์สันกับโรเบิร์ตมิลกินส์นะครับตี2ถึง6โมงเช้าฮะช่อง666แล้วก็ True Sport 7แล้วก็บอลลงดอร์ครับคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งถึงตี2ครับ Fox Sport Plus นะฮะครับดีถ่ายทอดสด680ครับลาลิก้าครับรายโยกับคอร์โดบ้าครับ667 True Sport HD 2ครับเทนนิสคุณใดทัวร์นาเมนต์กอล์ฟครับคุณใดทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนรอบสุดท้ายครับตี4ถึง8โมงเช้าครับทรูสปอร์ต HD 3 668แล้วก็ทรูสปอร์ต5 684
NBA Regular Season ครับ New Orleans กับ Boston นะ NBA TV 674 7:30 น. ถึง 10:00 น. ครับแล้วก็ New Orleans กับ Boston ครับนะฮะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารวงการกีฬาประจำวันได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับก็ไปกดไลค์กันได้ครับเซิร์ชในช่องค้นหาว่า Sport Today หรือ SP Today ก็ได้นะครับแล้วไปกดไลค์มาพูดคุยกับเรากันได้รวมทั้งติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง Television ได้ทาง Fanpage ได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงท้ายรายการครับ World in Motion ครับเราไปดูกันว่าเจ้าหนู2คนนี้มาแข่งงัดข้อกันนะครับใครจะชนะครับดื่มนมมีประโยชน์ต่อร่างกายดูเจ้าหนู2คนนี้กันอ่ะแล้วกลับพบกับรายการของเราได้ใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้ประเที่ยงวันแล้วก็19:30 น.ครับเที่ยงคืนครึ่งอย่าลืมติดตามนะฮะบอลลงดอใครจะได้รางวัลครับคืนนี้นะฮะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับÎn partea altă. Periodice fizic. De câine ai. Păi, pe scaunul ăla. S-au umflat mușchii pe amândoi? A, care treaba e? De ce vrei să faci scaunul ăla? Cine a vrut primul să facă? Eu! Tu ai vrut? Da. Sau Clau? Ea. Hai, bagă. Termină bagă ea la aparat. Hai să văd. Ține-te cu mâna de masă. Pune-ți o mână cu la masă. Ține-te cu mâna de aici. Juliana, ține-te și tu acolo. Juliana, ține-te și tu în partea aia. Juliana, ține-te și tu în partea la masă. Așa. Hai. Ia. Da, vă spun eu când e gata. Hai. Hai, forță. Hai, mă, ține-te de mână. Hai. Stai că vă spun eu. Vă spun eu când, da? Dați-o mai aproape. Și tu la de mai aproape. Uite așa. Aici. Da? Stați un pic. Îmi spun eu, da? Sunteți gata? Da. Hai! Forță! Ia cotul pe masă, Clau. Ridica cotul pe masă. Forță! Forță! Aaaa! Bine!